สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคือของร้านเขาแล้วก็หยิบเอาดื้อเลยนะปลาสดๆใช่ป่ะและฉันก็แฮปปี้จริงๆที่ได้มาอยู่ที่นี่นี่เป็นคุยนะฮะคุยทำจากกระดูกมั้งก็เราก็หยิบได้เลยนะฮะเพราะว่าจิกเขาเรียกว่าจิกนะฮะว้าวขอต้อนรับนะเดี๋ยวรีบไปซะแทบจะทนดูพวกมันไม่ไหวเลยปลาดับเบิลเลอร์นะปลาสวยดีนะดับเบิลเลอร์เลยมันบอกว่ากลิ่นพวกปลาพวกนี้แย่พอๆกับเธอแหละตลกดีนะคือแบบเขาต้องการจะสะท้อนบรรยากาศว่าเฮ้ยคนที่นี่ไม่ค่อยจะปลื้มที่คอกมาในนี้เท่าไหร่นะมีปัญหาปุ่มหลังอะไรกันมาก่อนแบบว่าผมเริ่มรู้สึกแบบเหมือนเมโทเอ็กซ์โซดัสผสมฟอร์เอาอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยแต่มันโอนะเว้ยฉากเฉิกเลยมันโออยู่นะคือเหมือนกับว่าก่อนหน้าเราก็เอาแต่สู้อย่างเดียวเลยแต่นี่คือเหมือนกับว่าเขาแบบให้เราแบบมาเสพบรรยากาศเลยนี้บ้างนะแต่สุดท้ายมันก็จะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยแบบเหมือน RPG อะไรอย่างนี้นะมีความเป็น RPG หรือว่าเพราะว่าปืนอะไรมันไม่ต้องอัปเกรดอะไรขนาดนั้นฮะยังคงรูปแบบเดิมอยู่เลยนะเพียงแต่ว่าไอตัวอาจจะมีอัปเกรดตัวไอ้นี่เท่านั้นเองนะไอ้หุ่นบอทของเราเนี่ยซึ่งผมว่าลงตัวนะเพราะบางทีคือแบบเราก็จะได้แบบมันได้เต็มที่นะเน้นแบบสาดกระสุนใส่ไปเลยนี่นะฮะแต่ว่าเราก็ต้องแบบมานั่งสำรวจฉากด้วยเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะพลาดที่จะได้เก็บพลาดที่จะได้เก็บคอมโพเนนต์นะฮะคือไอเกมนี้มันก็ในภาคตั้งแต่ภาค4มาก็กึ่งๆแบบเหมือนกับหลังอโปคาลิปอะไรเนี้ยนะเหมือนหลังโลกล่มสลายเนี่ยแต่มันไม่ใช่ดาวโลกนะเป็นดาวซาร่าเนี่ยแต่ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้แบบเหมือนทิ้งนิวเคลียร์แล้วแบบโลกมันอยู่ไม่ได้อะมันก็เลยยังมีเทคโนโลยีมันยังมีอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะฟื้นอารยธรรมขึ้นมาใหม่ได้นะไม่มีอะไรนะคุยกันทั่วไปนะเหมือนกับเป็นบรรยากาศของที่นี่นะพวกเขาก็เสียไปเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ไปพวกเขาต้องเกลียดของมากๆแน่นอนเลยมากกว่าฉันอีกเสียมาถึงก็เสียคนเสียผู้คนอะไรอย่างนี้นะฮะ
คือนางเอกเนี่ยก็เป็นแบบเหมือนชนเผ่าหนึ่งที่ไม่ยอมเข้าร่วมกับค็อกเหมือนกันนะค็อกก็ทำตัวเหมือนจัดตั้งเป็นรัฐบาลกลางเนี่ยแต่ว่าเผ่าของนางเอกก็โดนโจมตีโดยไอ้พวกไอ้เนี่ยนะฮะไอ้พวกเดอะสวอร์มเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นคอลเลกติเบิลเป็นเกียร์เฮมเมทค็อกชีฟต้องผ่านประตูนี้ไปไปยังสตีมฟาร์มโอเคโอเคโอเคเข้าไปเลยอันนี้คือเราต้องคุยก่อนเลยละโอ้ข้างในมีอาวุธเพียบเลยก็เป็นแบบคลังแสงเบิกจ่ายอาวุธ Hang on. I'll let you through. แป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้เธอบานไปสตีมฟาร์มลงไปตรงเขาเนี่ยเธอไม่พลาดแน่เฮ้ยเอาโอ้แม่งสั่นดังเลยโอเคโอเคเกือบไปแล้วสตีมจะเผาผิวหนังจัดการมันเร็วดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นไฟฟ้าแล้ววงจรนะเออฉันต้องซ่อมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยในนี้ก็มีมาหยิบของเขาซีซัวไปเรื่อยนะค็อกสแกนเนอร์พนันกันไหมว่าเพราะเขาก็ดักฟังวิทยุพวกเราเหมือนกันโอ้ยอ้าวชิบหายเขาใกล้ไม่ได้นะแจ็คแล้วจัดการมันเร็วกูจะตายแล้วแจ็คยังไม่ได้ทำอะไรเลยแจ็คโอ้ฉันคิดว่าต้องซ่อมด้วยตัวเองแล้วเฮ้ยจะจำไว้นะแต่มันหมายความว่าเราเป็นเพื่อนกันนะนี่นะโอเคfascist coming fascist นี่ประมาณพวกเผด็จการฟาสซิสต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นของเล่นแลนเซอร์ไม้นะฮะปืนแลนเซอร์ในนี้มีอะไรหรือเปล่ามีของให้เก็บหรือเปล่าต้องส่องๆดูด้วยนะคือถ้าผมเล่นเองไม่ได้ทำอันนี้นะผมจะละเอียดกว่านี้นี่แบบเฮ้ยแบบเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ผมก็มองผ่านๆนะอาจจะมีพลาดบ้างอะไรบ้างนะจะเข้าไปดูซะหน่อยปิดประตูใส่หน้าเลยนั่นเนี่ยข้างในมีอยู่เห็นบ้างกระพริบอยู่นี่เป็นอีกหนึ่งคอมโพเนนต์นะฮะBatin and Stranger Bedfellows in a tough fight. What if it's all Psyops tricks? Ever think of that, huh? Some plan to get us back on the bad side? I highly doubt. You're about the only friend I got. คิดถึง Fallout จริงๆนะเนี่ยเฮ้ยนี่ชัดแล้วก็ไม่ใช่ชัดเป็นไงบ้างดูดีเหมือนกันนะเนี่ยอย่าฉันรู้ค็อกมาทางนี้ไฟโดดด้วยBitch leaves with our single most valuable piece of tech. She has her reasons. Freddy and Norsco too. To hell with their reasons. They totally screwed us. I can't mod tech from old trackers like she did. I don't have the tools because she took those too. A professional never blames her tools. โหนี่มีปืนด้วยเหมือนกันนะล็อกไว้อยู่ I'm blaming Lena. Calm down. Breathe. Think it through. All right.
อยู่ที่พื้นอย่างนี้เลยเก็บได้เม็ดหนึ่งนี่เดินเดินผ่านมานี่เก็บไปหลายเม็ดแล้วเหมือนกันนะเฮ้ยเป็นแฟชแบ็กนะเฮ้ยโอเคป่าวย่าย่าแค่ไปที่สตีมฟาร์มกันเถอะโอเคเราคงจะไม่พลาดด้านหน้านี้แน่นอนนะแค่ไปอีกหนึ่งอันเนี่ยจิกตลอดทางจิกของคนอื่นเขาตลอดทางเลยนะของมันต้องจิกนะฮะงั้นพวกเขาจัดการพื้นที่นี้โดยใช้พลังงานใต้พิภพเหรอก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นก็ฟังดู make sense ดีนะเดาว่านอนยักษ์ทำงานส่วนใหญ่ที่นี่ Note to the chief ฉันอยากจะถามอะไรเธอหน่อยอ่ะเธอคิดถึงชีวิตเอาไซเดอร์บ้างไหมก็นิดหน่อยอ่ะแต่ว่าอยู่อย่างนี้ไม่ปลอดภัยแน่เลยไม่อีกแล้วมีเนื้อมีอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็เป็นชีวิตมันก็ทำดูโอ้โหมีชีวิตชีวาดีนะนี่นะอ้าวแล้วเราก็จะต้องไม่พลาดที่จะเก็บอันนี้แน่นอนนะมันซ่อนอยู่นี่ได้ไงเอาแล้วนะฮะมาเฮ้เรามาตามหาเดอะชีฟอะตาแก่คนหนึ่งกลิ่นเหมือนเบียร์เคยเห็นเขาบ้างปะเคทอังเคิล A lot of cogs been out here ของมากมายมาที่นี่นะไม่เคยคิดว่าพวกเขาจะส่งเธอมาเดาว่าพวกเขาคงคิดว่าคุณจะฟังฉันแล้วเธอว่าไงล่ะฉันคิดว่าคุณควรจะต้องตกแต่งสมัยนะมันเอาไว้ขู่ให้มันไปไกลๆอ่ะแล้วได้ผลป่ะไม่ไม่ค่อยดีเลยดีใจได้เจอเธอนะเคธเหมือนกันอังเคิลตอนนี้เก็บของเถอะคุณต้องไปนะฉันเนี่ยนะพอเราไปเกี้ยกล่อมทุกๆหมู่บ้านมาแล้วคุณเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของเอาท์ไซเดอร์มันไม่สำคัญอีกแล้วได้เวลาที่เราต้องสู้ไอ้สิ่งนี้ด้วยกันนะไม่ได้เวลาที่เราจะต้องจบการสนทนาแล้วฉันเสียใจนะพ่อหนุ่มหาทางไปเองแล้วกันอังเคิลแม่ของฉันก็ตายเพราะเธอคิดว่าจะอยู่เพียงลำพังอย่างนี้งั้นมาสิมาส่งพวกเราหน่อยแต่ถ้าคุณทำอย่างนั้นแล้วก็ฉันก็ต้องกลับมาเพื่อที่มาฝังทุกคนที่นี่ที่อยู่หลังกำแพงนี่ฉันคิดว่าคุณก็รู้ชิดพวกมันโจมตีบ่อยแค่ไหนช่วงนี้ทุกวันเลยแล้วมันทำอย่างนั้นทุกวันเลยป่ะไม่มาอย่างนี้มาเร็วอังเคิลเราต้องการกระสุนมากกว่านี้นะหาเอาระหว่างทาง
จากนั้นก็ใช้มีดใช้กำปั้นอะไรทุกอย่างที่เธอมีแหละการล่าเริ่มแล้วผมมันผ่านกำแพงด้านล่างสุดช่วยฉันเคลียร์มันก่อนแฟชชั่นไม่เมื่อกี้ยังชมฉากอยู่ดีๆนะฮะลงมาเจอทุกเลนแล้วมันมาอีกแล้วนี่ซ่อนตรงนี้คิดจะรอดเหรอกระบอกนี้จริงๆเขาเคยเขี่ยก็เวิร์กอยู่นะฮะสองนัดมันก็ไม่เลวเลยนะฮะทำการบูสต์พลังนิดนึงตอนนี้มาแล้วนะฮะมาแล้วมีธนูจัดไปมาอีกเม็ดนึงโอ้โหอีกเม็ดนึงตู้มในเมื่อมีแค่เท่านี้ปืนแค่เท่านี้ก็ใช้แค่เท่านี้นะฮะเราไล่มันได้แล้วลุยต่อเร็วระหว่างลุยนี้เราก็ต้องเข้าเซอร์เวย์พื้นที่ด้วยนะฮะจะเอาปืนกระบอกใหม่ยังไม่มีปืนใช้ใช้แต่อันนี้แม่งเวลาอันนี้ทีแม่งต้องโหลดนานนะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรนะฮะนี่กระบอกนี้มามีปืนใช้แล้วอาจจะไม่ใช่ปืนที่ถนัดเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็เวิร์กอยู่ไปลงนรกซะอังเคิลเราเคลียร์มาแล้วแล้วเปิดประตูกันเราต้องเคลียร์ทั้งหมู่บ้านนี่มันมาอีกแล้วมันมาแล้วไซอันเนื้อสดสดหมายแล้วมันมาเด็กมันมาต่อยกูหน้าแดงแล้วกลับไปตั้งหลักก่อนหน้าแดงมากมายนะฮะเอาแล้วนะฮะมาแล้วเราใช้อันนี้ดีกว่านะฮะอันนี้โชว์เอ้าเหี้ยอังขึ้นกูไปคานเพื่อนแล้วคานอยู่ผมบูทพลังนะฮะแล้วเข้าไปช่วยเพื่อนก่อนมีคนช่วยแล้วโอเคอันนี้ยิงก็ได้ไงเป็นไงมาเร็วก่อนที่เราจะเสียคนไปมากกว่านี้คุณต้องมาพวกเรานะผมพวกนี้ไม่ควรจะต้องเจออย่างนี้นี่แลนเซอร์มาต้องกระบอกนี้สิห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะเราเก็บไปแล้วโอ้เสียงข้างนอกอย่างเยอะอันนี้อะไร okay, ช็อคแท็บนี่ใช้ช็อคแท็บนั่นเร็วฉันมีไอเดียนี่เป็นอุปกรณ์ใหม่มาอีกแล้วนะฮะเป็นกับดักไฟฟ้าฮะมันจะช็อตศัตรูแถวๆนั้นนะฮะแต่ตัวที่อัปเกรดผมอยากจริงๆผมว่าต้องอัปเกรดแพสซีฟจะดีที่สุดนะเพราะมันใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะเป็นการอัปเกรดด้านกายภาพนะฮะอย่างเนี้ยอันนี้เป็นเหมือนกับคล้ายๆปืนไฟฟ้าโจมตีหมู่ได้นะฮะเอาละบอกให้เราติดตั้งช็อคแอเรียตรงนี้นะฮะไม่ฉันบอกใกล้ๆประตูไอ้เหี้ยกูดูวงว่ามันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอต้องรอมันคูลดาวน์ใหม่นะไม่เป็นไรติด2อันก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะฮะประสิทธิภาพก็ยิ่งดีขึ้นนะบอกใกล้ๆประตูใช่ไหมแป๊บนึงนะเก็บกระสุนก่อนเอาตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยวางมึงเลยตรงเนี้ยใกล้พอยังเอาแล้วเรียบร้อยละเฮ้ยเวิร์กเว้ยโอ้โหเละหมดเลยไปเร็วดูด้วยแนวสวอมอยู่ข้างหน้านั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วรีบเคลียร์มันกระโดดมาเป็นสวนเด็กเล่นเลยพวกมึง
โอ้ท่าทางหมู่บ้านนี้คงจะกลับมาอยู่สภาพเดิมไม่ได้แล้วนะฮะไปแล้วนะฮะหมู่บ้านไปแล้วมาวิ่งกันสักขนาดนี้เลยช่วยด้วยมันจำฉันปล่อยมันไปนะฮะเดี๋ยวเราช้อปปิ้งกันโอเคเชนกูช้อปปิ้งก่อนใจเย็นไม่มีอาวุธก็ช่วยใครไม่ได้ตรงนี้ตอนแรกมันเข้าไม่ได้นะตอนนี้เข้าได้นะฮะโอ้มึงมาร้องไห้ต่อหน้ากูอย่างนี้เลยใครตายวะมาไปลุยต่อนะของพร้อมแล้วของถึงแล้วนะของมันถึงแล้วอันนี้กดแล้วไม่รู้ได้อะไรนะกดไปเฮ้ยนี่เพ็กโอ้นี่มีคลังอาวุธอยู่ตรงนี้ด้วยกระบอกนี้ก็ใช่เลยนะสำหรับผมแล้วก็ใช้คู่แลนเซอร์จะดีมากนะผมอยากจะเก็บระเบิดด้วยกูอยากจะเก็บระเบิดไหมเก็บระเบิดไม่เอาเลโทแลนเซอร์จะเอาระเบิดเดี๋ยวแป๊บนึงได้แล้วโอเคแล้วก็เอาไปแลนเซอร์ป่ะพร้อมแล้วมีใครบ้างไหมวันนี้เข้าไปได้ป่ะไม่ได้นะไม่น่าจะมีอะไรนะฮะไปลุยต่อเสียงมาแล้วเว้ยเสียงมาเลยไม่ God damn it โอ้ยตัวนี้ไปยิงก่อนอย่างนี้เลยโอ้ชิตออกมานะเราเจอสตัมกำจัดมันก่อนที่มันจะฆ่าทุกคนต้องใช้ระเบิดแล้วนะฮะมันจะแก้ปัญหาได้ไวขึ้นนะมุมนี้สวยเว้ยยิงได้ต่อเนื่องไปช่วยตรงนั้นหน่อยกดตรงนั้นนี่ไม่รู้สตรีมมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะมันไม่กับดักเลยนะมันจะส่งจรวดไปนะใช้เป็นอันนี้อยู่นะฮะรอแป๊บนึงก่อนตายแล้วเรียบร้อยดีเลยตันมันล่วงอะเหมือนเวลาหยุดพักนะเราต้องจบเรื่องนี้กันเราไม่ได้พักเราช้อปปิ้งนะฮะเราต้องช้อปปิ้งนี่กระสุนจะยิงอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องนะฮะมันต้องมีกระสุนด้วยเฮ้ยโอ้มันเข้ามาในบ้านอย่างนี้เลยแล้วเพื่อนเราล่วงอยู่คนนึงด้วยอยู่นะฮะยิงหัวระเบิดเลยน่าจะหมดแล้วนะเย้แต่ไม่ชัวร์ว่ามันจะยังไงนี่คงต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยในการซ่อมแซมพวกเนี้ยยิ่งมีเหตุผลมากขึ้นที่คุณจะต้องมาพวกเรายังมีชาวบ้านมากมายต้องช่วยนะมาเร็วเนี่ยกระบอกนี้ติดไม้ติดมือไปด้วยนะมันก็จะช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีตัวรักษาความปลอดภัยมันพังอะเราต้องโอเวอร์โหลดเจเนเรเตอร์มันโอเวอร์โหลดเจเนเรเตอร์จะใช้ช็อคแท็บนะจัดไปนี่โอเคนะ
ทำได้ดีแจ็คไปกันต่อแล้วโอ้บูม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 นี่ตัวใหญ่นะพอมีกระบอกนี้เลื่อนรถพ่วงเลยนะโอ้ยแย่เช็ดโดดอกเดียวดอกเดียวลงเลยเดวดึงกูหน่อยเว้ยแล้วเพิ่มเกาะดีกว่านะเบิร์ดพวกเราอยู่นี่เธอต้องการอะไรผมมากันเป็นกลุ่มเลยชีฟต้องเวิร์กช็อปหัวหน้าเราต้องไปช่วยเขานะต้องไปที่เวิร์กช็อปนะนี่อันนี้น่าจะช่วยได้เยอะนะฮะคอกไปที่เวิร์กช็อปเดี๋ยวโหต้องระวังนะไอ้ธนูแม่งยิงเราเม็ดเดียวตายเหมือนกันนะเนื้อลั่นเนื้อกระจุยแฮะไปต่อไม่มีอะไรตรงนี้นะฮะลองช่วยพวกเขาหน่อยอยู่นี่ละต้องการอะไรเรามีซิลเวอร์แบ็คแต่คนที่มันขี่ได้มันโดนลากไปแล้วงั้นเราเข้าไปขี่ได้ไหมกูจะเข้าไปขี่เฮ้ยอ๋อนี่อยู่นี่ไอ้ตรงนี้มีตัวนึงเราก็ขี่เป็นอันนี้น่าจะดีกว่าไอ้ปืนโตนั่นนะเขาบอกว่าให้กด RT นะกด RT นี่เปลี่ยนโหมดได้นะฮะ RT A เป็นโหมดได้เจอจูอีกแล้วทีนี้มึงจูอีกับจูอีนะขี้แตกแน่พวกมึงเราก็ปั๊มเลือดให้ทีมได้ด้วยนะลึมบึมลึมบึมบึมไปนะหมดยังจับหมดแล้วนะฮะอันนั้นฮะเป้าหมายของเราเจอคนก่อนนะครับอย่าบอกนะมีหุ่นยนต์ปื๊ดเละตัวนี้จะมาสู้เราได้งั้นเหรอต้องระบายความร้อนนิดนึงแป๊บเดียวแล้วหายปะผมต้องเจอของหนักอย่างนี้ได้พวกนี้ใจเย็นลุงไอ้ตัวนี้จอแจ๊กกูเหลือเกินSim Tony Ad, Mode Walker. วันนี้เป็นวันดีเราจะพลาดได้ไงใช่ไหม
รถอพยพกำลังจะมาแต่มันจะเจาะเข้าไปตรงประตูหลังนะเพราะมันจะไปโอสวอมกำลังจะมาอีกเราไปช่วยกองขนส่งไม่ได้นะจนกว่าหมู่บ้านจะเคลียร์นานนานเละเละนะเละไอตัวเราแดงกูกลัวไอหุ่นยนต์นี่ระเบิดจริงๆวะนี่เปลี่ยนนิดกว่าจะได้เร็วขึ้นหน่อยเออต้องกระบอกนี้เอาชิบหายโหลดพลาดดานเลยมึงยิงไม่ออกน่าจะได้อยู่นะอังเคิลเรียบร้อยแล้วของมันหมดแล้วออกไปข้างนอกเร็วไปช่วยกองขนส่งต่อข้างนอกยังไงครับโอ้แล้วแบบว่าหุ่นมันดูเน่าเต็มที่นะกูจะตายคาหุ่นไหมวันนี้มันต้องเอาจรวดยิงอันนี้บ่วะให้มันระเบิดอันนึงนะหรือว่าเราเอาหุ่นไปด้วยไม่ได้วะแต่แป๊บนึงนะโอ้แล้วขึ้นมาแดงเลยไม่ได้นะระเบิดปลาไม่ได้ปลาแม่งเกะกะตอนเรามาทางนี้ต้องออกทางนี้นี่ตอนแรกมันปิดประตูนะโอเคจะไปช่วยกองขนส่งหรือเปล่าเนี่ยเออเนี่ยกำลังจะไปเนี่ยแล้วทำไงดีไอ้เราก็เสียดายอยากจะใช้หุ่นยนต์ดูท่าทางต้องลงละกระโดดขึ้นมาไม่ได้นะมาช่วยหน่อยแล้วอาจ้าอาจ้า Snatcher Oh shit My What is this นี่อะไรนี่ You are meant for this เธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะไรเกิดอะไรขึ้นอย่าได้กลัวแล้วตอนนี้กูกลายเป็นไอ้ตัวนี้ได้ไงแต่ถึงกูจะเป็นตัวนี้แต่กูก็ยังกูต้องช่วยเพื่อนก่อนเห็นนะลงคือตอนแรกก็สับสนนิดนึงกูลงโจมตีใครดีว้าปล่อยมันก็ไปดีเอาเฮ้ยอีกครั้งไม่ผมมันเป็นของเธอเอาไปจากหัวฉันนะเว้ยเราต้องยิงสวอมนะจะตายไปนะกูรู้สึกมั่วๆมากเลยนะมึงอะไรของมึงที่ผมพยายามจะหาไอ้ตัวสแนชเชอร์เมื่อกี้นี้นะฮะจะได้ช่วยตัวเองออกมาอีกครั้งหนึ่งไปกูไปเป็นตัวนี้รู้สึกถึงพวกมันใช้พวกมันอีกครั้งตอนนี้เป็นไอ้ตัวนี้เว้ยฮะตอนนี้ต้องหุ่นยนต์เรานี่วะแล้วไอ้สแนชเชอร์อยู่ไหนวะเราจะได้ไปช่วยตัวเองออกมานะ
ฉันหยุดมันไม่ได้ทำได้แค่นี้เหรอไอ้ชาจูมันจบแล้วอังเคิลเคทโอ้ไม่นะไม่นะไม่นะเคทเธอไม่อยากเห็นอย่างนี้แน่ดูไม่ได้นะฉันเสียใจด้วยเคทฉันเสียใจด้วยนะThanks JD ขอบคุณนะ JD for coming here ที่มาที่เนี่ย of course แน่นอน Can I recommend we maybe get ฉันขอแนะนำว่าเอาคนที่ออกจากที่นี่มาเฮ้ยช้าหน่อยไม่ฟ้าก็ถูกนะเราจะไปต้องไปเฮ้ยออสการ์เขาตายนะขอเวลาเธอหน่อยให้เวลาเธอบนลาเวนแล้วกันเป็นอะไรไปเดวเราจะไปต้องไปนะฉันจะไม่ไปExcuse me. อะไรนะ For months now I've been having these dreams. หลายเดือนที่ผ่านมาฉันมัวแต่ฝัน Nightmares. ฝันร้าย But I think แต่ฉันคิดว่ามันเป็นข้อความบางอย่าง What? อะไรนะ Something's... บางอย่างเกิดขึ้นกับฉัน Your grandmother's. ยายเธอน่ะ Enough. We'll deal with this. พอได้แล้วนะ right. แล้วก็จะการทีหลังฟาสป่ะ I need help. ฉันต้องการให้ช่วยThere's a place. มันมีอยู่ที่หนึ่งนะทางเหนือบนฉันคิดว่ามันน่าจะหาคำตอบได้ที่นั่นไม่ Absolutely not. ไม่แน่นอน We have orders. เรามีคำสั่ง You'll go with me. คุณจะไปกับฉันไหม it, ไม่ทั้งคู่ฟังเลยนะเดี๋ยวฉันไปด้วย Look, missing, ฟังนะถ้าคุณหายไปแล้วก็จินรู้แน่โอเคเดี๋ยวฉันส่งตำแหน่งผ่านทางแจ็คให้ไม่สิบโทคุณจะต้องกลับไปที่นิวฟีรานั่นคือคำสั่งโดยตรงโอ้กัปตันช่างคำสั่งแม่งเหอะนี่มันไม่ใช่เรื่องของนายมันเกี่ยวกับฉันฉันจะเป็นต้องแก้มันเฮ้ดูเธอด้วยนะสร้อยเธอนั่นมันเป็นสัญลักษณ์ของโลกัสใช่งั้นเธอไม่มีทางเป็นศัตรูแน่ฉันรู้เพราะเธอจะตายเพราะพวกเราฉันรู้แต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ช้อยของเธอเองล่ะแล้วก็เหลือแค่พวกเรานะงั้นมันมีอะไรในนี้เนี่ยทางที่เร็วที่สุดที่ออกจากที่นี่เฮ้ ถ้าเธอต้องการเวลาแล้วก็เธอรู้มั้ยเราไม่จำเป็นต้องไปซะทีเดียวเย้ฉันรู้เออเราต้องการแสงนะคงหมายความว่าให้เราไปเปิดไฟนะแต่ว่าผมเห็นว่ามันกำลังพอดีนะก็เดี๋ยวผมตัดพาร์ทไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับ